จากการรายงานยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลียเดือนมิถุนายน2022กับตัวเลข 99,974 คันลดลงจากปีก่อน 9.7%โดยความน่าสนใจของยอดขายรถปิกอัพในเดือนดังกล่าวคือการทำลายสถิติของ Toyota Hilux ที่มียอดขายเกิน 7,000 คันในเดือนนี้โดยปกติแล้วจะขายได้ประมาณ 4-5,000 คันต่อเดือนส่งผลให้มีการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึง 40.1% และช่วงครึ่งแรกของปีนี้มียอดขายเพิ่มขึ้น 14% สำหรับยอดขายของ Toyota Hiluxเดือนมิถุนายน2022อยู่ที่ 7,582 คันโดยคู่แข่งอย่าง Ford Ranger Isuzu D-Max และ Mitsubishi Triton ยอดขายรวมกันยังไม่เท่า Toyota เลยนะครับสาเหตุที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นของเจ้า Hilux ส่วนหนึ่งมาจากการขาดรถส่งมอบให้ลูกค้าที่เกิดจากความล่าช้าในการขนส่งและชะลอการผลิตในโรงงานจากปัญหาชิ้นส่วนในการผลิตขาดตลาดเมื่อมีรถส่งมอบยอดจึงสูงจากคำสั่งซื้อที่ค้างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองบวกกับคู่แข่งรายสำคัญคือ Ford Ranger มียอดขายลดลงมากถึง 54% จากปีก่อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนถ่ายจากชมเก่าไปชมใหม่ทั้งยังประสบปัญหาขาดชิ้นส่วนในการผลิตทำให้กำหนดการทำตลาดชมใหม่ของ Ford Ranger ต้องถูกเลื่อนออกไปในตลาดออสเตรเลียนะครับโดยการส่งมอบรถจะมีขึ้นในเดือนนี้จากสถานการณ์ทั้งหมดจึงส่งผลให้ยอดขายของ Toyota Hilux พุ่งสูงขึ้นจนทำลายสถิติที่เคยทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2020กับตัวเลข 6,537 คันแน่นอนว่า Toyota Hilux ยังครองส่วนแบ่งในตลาดมากถึง 59.1% ในกลุ่มปิกอัพขับเคลื่อน2ล้อกับยอดขาย 2,227 คันและส่วนแบ่ง 30.7% ในกลุ่มขับ4กับตัวเลข 5,355 คันทางด้านอันดับ2อย่าง Ford Ranger ทำยอดขายได้ 2,802 คันอันดับ3คือ Isuzu D-Max 2,383 คันอันดับ4 Mitsubishi Triton 2,014 คันอันดับ5 Great Wall Cannon 1,315 คันอันดับ6 Toyota Land Cruiser 70 Series 1,265 คันอันดับ7 Mazda BT50 1,205 คันอันดับ8 Nissan Navara 944 คันอันดับ9 Ram 1,500 517 คันอันดับ10 Volkswagen Amarok 324 คันอันดับ11 LD VT60 276 คันอันดับ12 Jeep Gladiator 194 คันอันดับ13 SsangYong Musso 121 คันอันดับ14 Chevrolet Silverado 62 คันและอันดับ15 Great Wall Street เดือนนี้ขายได้0คันนะครับส่วนยอดขายรถปิกอัพขับ2และขับ4แต่ละค่ายจะมีตัวเลขดังนี้ครับ